เอาหายเอาเฮ้ยเฮ้ยมันต่อไอ้ชิบะพลังแห่งความรักเรียบร้อยโดนสอนในความรักไปเป็นไงสกิลสุดท้ายขอมอบให้เป็นพลังแห่งความรักแล้วกันปึ๊บเรียบร้อยเจอดนตรีแห่งความรักเป็นไงล่ะไอ้อัปโปว่าไงไอ้พวกไม่มีคนรักพูดแรงจังวะไม่มีคนรักก็จะเป็นพวกแบบสดสดเงาเงาครับดูคนอื่นรักกันพี่ก็พูดใส่ตัวเองเปล่าพี่มีพูดใส่ตัวเองไว้คือพี่แบบพี่มีแฟนเลยแบบเป็น10คนเลยอ่ะพี่ไม่อยากคุยอ่ะครับแต่ก็ถ้าไม่มีคนรักน้องๆ นะครับพี่จะเป็นคนรักน้องๆเองนะครับพี่รักทุกคนเสมอนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe กดแชร์คลิปนี้ด้วยใครที่กดแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณจากใจสันคงเลยอะจ๊ะก็ถ้าพูดถึงเรื่องความรักนะครับพี่ก็มอบความรักให้กับน้องๆได้เต็มที่อยู่ละดูพูดถึงเรื่องความรักพี่มีผลเลิฟๆในตัวเลยนะครับดูซะเอาความรักไปที่ไหนอะนายนายที่ไหนเราจะมอบความรักให้นายพลังใจเกเรไปซะใส่ละนี่ครับดูพลังความรักปิ้วทำไมมันไม่มีดาเมจเลยวะพลังแห่งความรักเฮ้ยมันไม่มีดาเมจเลยอะเฮ้ยพลังเฮ้ยดาเมจมันน้อยมากโอ้โหดาเมจเบามากอ่ะพลังความรักอ๋อพี่ลืมบอกไปเว้ยไม่ตายอีกปะโทนี่ไงเชื่อพี่ลืมบอกไปว่าความรักไม่เคยทำให้ใครเจ็บปวดนะมีแต่ถ้าเขาไม่รักมึงแล้วเนี่ยเขาจะทำให้มึงเจ็บปวดเว้ยฟาเกนเข้าใจปะใครที่กำลังอกหักอยู่นะครับพี่ก็ขอให้กำลังใจนะครับเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเวลาจะเยียวยาทุกสิ่งเองอ่ะโทมาพี่จะมาท้าหนึ่งกับคนในเซิร์ฟนี้นะครับว่าจะมีคนหนึ่งกับพี่หรือเปล่าฮัลโหลนายเพราะว่าพี่ว่าตอนนี้น่าจะมีคนฟาร์มตันหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพี่ก็ไล่เกียนได้อย่างสมบูรณ์แบบหนึ่งไหมอยากโดนพลังแห่งความรักหรือเปล่าหนึ่งเลยครับพี่ใช้ผลหนอดำเลยครับพี่ก็ผลเลิฟๆนี่เป็นผลที่มันไม่ค่อยโหดนะครับดูจากมาสเตอรี่นะครับเพราะว่าผลที่มันโหดส่วนใหญ่จะฟาร์มมาสได้ค่อนข้างยากนะตอนที่พี่รู้มาแล้วก็สังเกตมาแต่ละอัปเดตแต่ละอย่างเฮ้ยมีคนแปลงร่างเป็นไททันเอามาโอไม่เอาดีกว่าทีแรกพี่ว่าจะบวกกับผลพาครับแต่คิดดูอีกทีมันน่าจะเป็นการคิดสั้นเกินไปนะครับเพราะว่าผลพามันก็ตอนที่น้องๆรู้เลยครับว่ามันโกงและเกียนเสียงบุหลงเลยใช่ไหมไอ้สัตว์เฮ้ยใครเต้นเฮ้ยผลพิษเฮ้ยผลพิษนี่ว่าเฮ้ยมันผลพิษเย้มึงต้องดวงดีแค่ไหนสมด้วยผลพิษเย้ไหนลองสมบ้างพี่ต้องได้บ้างแล้วผลพิษมาพิษเหมือนกันครับพี่ก็ผลพิษแรงกระเป๋านี่ก็ผลพิษนะทิ้งไปซะไอชิบหายว่าจะได้ผลพิษได้สีม่วงเหมือนกันครับแต่ไม่ใช่ผลพิษเป็นผลบักกี้เฉยก็จะสวยหายออกเซฟโซนมึงแตกแน่รับพลังความรักไปเต็มๆไปตรงนี้มีคนบวกกันโอ้โหผลพระบวกกันพี่ไม่อยากจะยุ่งเลยครับเดี๋ยวนะพระลุมต่อยใครตายมาดีเจ้าเหมียวเป็นไงพลังแห่งความรักเอาหายเอาเฮ้ยไอ้มันต่อไอ้ชิบะไม่แล้วมันต่อเป็นปวาร์ปตีพี่ชิบะไอ้กำลังบวกกันอยู่วาร์ปขึ้นไปข้างบนได้ไงวะน่ะเฮ้ยตรงนี้มีคนจะตายเซิร์ฟค้างอินเทอร์เน็ตไอ้ไก่ในที่สุดพี่ก็หาห้องได้สักทีหลังจากที่เราได้เข้าออกไปเข้ามาประมาณ10กว่ารอบเฮ้ยพี่ว่าจะไปปล่อยพลังความรักใส่คนอื่นนะครับแต่แม่เฮ้ยมีคนบวกกันได้เวลาซันคงพลังแห่งความรักของโลกมานี่ซะเฮ้ยพี่เอ้าพี่ดีพอบอีกแล้วเหรอเฮ้ยโทษครับนี่ไงโดนไปสิพี่ไม่ค่อยบอกอยากบอกกับผลพาครับเพราะว่าเขาบอกว่ามันเกียนนะแต่พี่ก็ไม่เคยบอกกับผลพานะเพราะนั่นแหละครับพี่ก็ว่ามันน่าจะโกงดูจากสกิลและรูปร่างลักษณะผลดอนนี่มันคุกคลีเยอะจริงๆ A few moments later นี่กูจนเข้าเซฟโซนไอ้สัตว์ปิ้วเอาไม่โดนพลังความรักพลังความรักโอ้ไม่โดนซาตานนี่อุ้ยๆมันหลบได้ไงอ่ะพลังความรักเจ้าบังอาจหลบซ่อนในความรักกันนี่แน่เตะไปซะพลังความรักเรียบร้อยโดนสอนในความรักไปเป็นไงอุ้ยได้ข้อความตั้ง 7,000 เลยได้ถือว่าได้เยอะเนี่ยมันบอกมันจะลุมพี่ชิบหายละทาง1ดีกว่ามา11มา11เลยเจอสอนในความรักแน่เฮ้ย nope. ขึ้นไปทำไมอะครับพี่ nope. ผิดเหรอขอโทษครับพี่ผมแค่อยากทำคลิปอะพี่ขอโทษครับพี่ทำไมอะโดนทำโบแห่งความรักเป็นไงไอ้สัตว์โดนสอนในความรักอะครับ
เฮ้ยโอ้นี่พี่แกให้น้องไม่มีใครอยากได้ความรักจากฉันคงเลยหรอเฮ้ยเล่นพระเล่นพระเนี่ยเล่นพระเป็นไงล่ะเจ้าพลังความรักโอ้นี่อีกแล้วไม่ยันนี่ยันนี่โอ้ยโอ้ยเฮ้ยสอนหนึ่งความรักดอกนี มึงไม่ต้องเอาความรักจากกูละมึงแม่งพลังความรักอาจ้าสกิลสุดท้ายขอมอบให้เป็นพลังของความรักแล้วกันฟึบเรียบร้อยเจอดนตรีแห่งความรักเป็นไงล่ะจุ๊บๆมันก็แรงอยู่นะครับแต่ว่าถ้าพี่โดนส่วนพี่ก็คงจะสู้ไม่ได้นั่นแหละนะพี่ไม่รู้ดิมันไม่มีใครหนึ่งกับพี่แบบจริงจังสักทีอ่ะไอเวนพี่ไม่ได้ด่าน้องนะครับนี่คือมันเป็นชื่อของสวยโชว์สวยสวยโชว์สวยปึ้งโอ้พลังแห่งความรักพี่ปึ้งปึ้งปึ้งเรียบร้อยพลังแห่งความรักอุ้ยลืมไปว่าจะท้าพี่ว่าจะท้าให้โชว์นึงแต่มันเล่นผลพิษครับไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวคุณตายฟรีเอาตรงยอดผลมันก็แรงนะครับแต่มันคงจะสู้ผลพิษไม่ได้นะครับเพราะว่าพิษมันก็อย่างที่น้องๆรู้นะว่ามันแรง nope. ดูซิตรงนี้มีคนบวกกันหรือเปล่าไม่มีนะกลับที่เดิมครับกลับที่เดิม FC หรอ FC มา1หน่อย FC มา Choco Store บริการกดผลบล็อกฟุตเรท8และกดเกมพาสเรท8และยังมีบริการเติมโลบัคแบบ ID พาสโคตรคุ้มลิงก์เพจจะอยู่ด้านล่างใครที่กำลังมองหาร้านเติมโลบัคนะครับผมนี่เลยครับผมคริสตัลช็อปนะครับเป็นเพจรับเติมโลบัคนะครับผมระบบ ID พาสนะครับและรับกดผลเกมพาสครับส่งเพชรแมปออสตาร์ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ยังมีบริการของแมปต่างๆนะครับยังไงก็ฝากคริสตัลช็อปไว้ด้วยนะครับโอเคมาเลยเจ้าจะเป็นคนที่สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดที่จะได้รับความลับจากข้าปะทะตอนเลยนะฮันนี่เป็นไงมันไม่ใช่พลังของความรักหรอกเฮ้ยคือมันก็เอาเรื่องอีกนะทุกคนไม่ได้ไกลๆนะมันก็เอาเรื่องอีกนะแต่แค่เราต้องใช้ให้ถูกวิธีเท่านั้นเองอ่ะเนี่ยเวลาโดนล็อกดูนะพลังแห่งความรักพี่โอเคเพิ่งเข้าเซิร์ฟมาก็มีคนท้าเลยมาเลยน้องชอ nope. พี่จะได้มอบพลังความรักให้กับเองเป็นคนที่เท่าไหร่ไม่รู้มาเปิดประเดิมไปก่อนหนึ่งเซิร์ฟปิงเหรอวะอุ้ยเซิร์ฟปิงพี่ต้องสตันมันก่อนเว้ยสกิลสตันกูยังไม่คุยเดาได้ยินโอ้ปิงปิงปิงโอ้ยน้องคนนี้คือเขาไม่ควรได้ความรักเว้ยเขาก็เลยไม่ได้ตายเพราะสกิลแห่งความรักไงเข้าใจปะ nope. ไอ้ไก่เอาจะเอาอีกรอบโอเคได้เลยน้องชอได้เลยมาดิโอ้กูเกือบตายยัดเช่
ไม่นะเอามาเอาเยอะๆอย่ามาเสือกดิเฮ้ยไอ้เอาโปรให้มันหน้าด้านเกินมันเปิดโปรไล่ฟันพี่อ่ะ nope. ไม่ใช่ละสงสัยกำลังเปิดตอนนี้กำลังเปิดเลยไอ้ว่าไม่ใช่ละโปไม่พอยังจะลุงเมื่อกี้มันเปิดโปไล่ฟันพี่อ่ะมันใช่ไหมมันไม่ใช่มันไม่ใช่คนมันเปิดโปไงเฮ้ยมันหน้าด้านเกินมันโอ้โหพี่เอาตรงนะพี่ตอนนี้พี่เห็นคนไทยเล่นโปเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าแบบไม่รู้ว่าแบบแอดมินจะแก้ยังไงนะสำหรับเรื่องโปพี่ว่าน่าจะแก้ยากสุดๆแล้วเว้ยเพราะว่าโปมันอัปเดตเรื่อยๆไงแต่ก็คือบางคนไปโปฟาร์มโปลงดันอะไรอย่างงี้นะครับแต่กับมีพวกเกียนๆมันก็เอาง่ายมันผิดหมดนะไม่ว่าจะเปิดโปทางไหนผิดหมดเพราะว่าเกมออนไลน์อ่ะมันไม่ควรเปิดโปอยู่แล้วเว้ยมันมีกฎตายตัวของมันอยู่แล้วคือมึงไม่ควรใช้โปรแกรมช่วยเล่นหรือว่าโปไอสัตว์พี่หัวร้อนนะครับตอนนี้พี่ก็จะเย็นๆลงนิดนึงละโอเคแล้วอยากจะบอกน้องนะครับว่ารักที่ดีที่สุดก็คือรักตัวเองนะครับอาจารย์โอ้พี่พูดพี่นี่ไงพี่ใช้ผลความรักไงพี่ก็เลยจะพูดเรื่องความรักบ่อยๆนะครับกลัวน้องๆจะเบื่อเว้ยโอเคแล้วสำหรับนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe กดแชร์ให้พี่นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าส่วนใครอยากให้ทำผลอะไรก็อย่าลืมบอกพี่นะครับคอมเมนต์ไว้แล้วก็ขอบคุณทุกคนนะที่ตามกดไลค์กดแชร์ให้เพราะตอนนี้คลิปของพี่ติดมาแรงทุกคลิปเลยนะครับติดทุกคลิปเลยนะครับขอบคุณมากๆนะพี่กดไลค์กดแชร์ให้ส่วนใครที่ดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับและอย่าลืมกดติดตามสำหรับวันนี้ฝันดีครับThank you.